วัสดีครับกลับมาพบกับนุ๊กเช่นเคยนะครับและแน่นอนครับเรากลับมาพร้อมกับรายการ Isilan Yes You Can ครับแล้วตอนนี้นุ๊กพาเพื่อนมาอยู่ท่ามกลางบรรยากาศของงานยูไมพัดบางกอก Midnight Marathon 2020ครับและที่แห่งนี้ครับแอร์พอร์ตลิงก์มักกะสันกำลังคาค่ำไปด้วยนักวิ่งจำนวนมากมายที่กำลังเดินทางมารับบีบการแข่งขันครับสำหรับงานนี้เหรอครับก็มีการเตรียมตัวพอสมควรครับก็มีการซ้อมอาทิตย์ละประมาณ 3-4 วันครับปีเป็นปีแรกนะครับที่เข้าร่วมงานบางกอกเป็นมาราธอนครับก็จะทำให้เต็มที่ครับผมและตอนนี้ผมมาร่วมกิจกรรมยูไมพัดคลีนเดอะซิตี้ครับซึ่งวันนี้เหล่าจิตอาสาจากยูไมพัดมาร่วมทำความสะอาดพื้นที่ก่อนค่ำคืนนี้จะมีการแข่งขันยูไมพัดบางกอกมิดไนท์มาราธอน2020ครับClean the City นะครับก็เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นในเรื่องของการทำความสะอาดและรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับให้กับพื้นที่งานวิ่งไม่ว่าจะเป็นก่อนการแข่งขันหรือว่าหลังการแข่งขันนะครับซึ่งปีนี้เนี่ยก็จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่4แล้วก็มีผู้เข้าร่วมมาเป็นจิตอาสาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกปีนะครับโดยมีเสียงตอบรับที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วตอนนี้ครับผมยืนอยู่บริเวณกลางท้องสนามหลวงครับกับการแข่งขันงานวิ่งครั้งยิ่งใหญ่ของเมืองไทยยูไมพัดบางกอก Midnight Marathon 2020ครับด้านหลังของผมใกล้เวลาปล่อยตัวเข้ามานะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมขอตัวไปยืดเหยียดแล้วฟิตซ้อมร่างกายนิดนึงก่อนนะครับพบกันในงานครับดีเหมือนเดิมครับดีกว่าเดิมด้วยซ้ำต้องบอกว่ากลุ่มที่มาวิ่งในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นฮาฟหรือว่า10โลครับก็ช่วยกันทำเวลาได้ดีมากครับไม่มีใครเดินเลยนะครับช่วยกันเดินช่วยกันดันช่วยกันลากไปนะครับเพื่อที่จะได้เวลาดีที่สุดของตัวเองครับผมเองก็ได้ PB 10โลในวันนี้ครับก็ดีใจมากชอบเพราะอากาศดีแล้วก็อากาศเย็นๆแล้วก็รูทไงเป็นรูทที่วิ่งประจำอยู่แล้วกับพวกเพื่อนๆเป็นซิตี้รันแถวๆเนี้ยปีชายอย่างสวยงามครับสำหรับการแข่งขันยูไมพัดบางกอก Midnight Marathon 2020ครับต้องขอขอบคุณบัตรกดเงินสดยูไมพัดที่ร่วมสนับสนุนกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับอย่าลืมนะครับว่าการออกกำลังกายอย่างง่ายๆผมเชื่อว่าใครๆก็ทำได้แล้วติดตามกิจกรรมดีๆจากบัตรกดเงินสดยูไมพัดได้ในโอกาสต่อไป Isilan Yes You Can ครับ